เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่2ในเดือนมกราคมของทุกปีนับเป็นวันที่เด็กๆทั่วทั้งประเทศไทยต่างรอคอยเพราะเป็นวันเด็กแห่งชาติโดยเฉพาะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพที่ยังจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติภายใต้แนวคิดสมาร์ทคิดวิทย์วันเด็กเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับความรู้และจุดประกายทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นซึ่งในงานผู้ปกครองได้ต่างนำพาบุตรหลานเข้าซุ้มกิจกรรมที่ได้รับการจัดทั่วทุกพื้นที่ของท้องฟ้าจำลองแห่งนี้ด้วยกิจกรรมที่จัดนั้นมีทั้งนิทรรศการถาวรภายในตึกต่างๆทั้งอวกาศโลกของเราเมืองไฟฟ้าการแข่งขันรถบังคับรวมไปถึงการรับชมสัตว์น้ำด้วยไฮไลท์สำคัญคือการชมดวงดาวแบบ360องศาภายในโดมท้องฟ้าจำลองที่ชื่อว่าแสงโดยทุกรอบทุกที่นั่งถูกจองเต็มทั้งหมดตั้งแต่เวลาก่อน12นาฬิกาซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่นำพาบุตรหลานเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการต่างบอกว่าเด็กแต่ละคนมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์อย่างมากและพร้อมสนับสนุนในด้านวิทยาศาสตร์ให้เด็กได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นเขาไม่เคยมาเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเขาที่เขาได้มาอยากให้เขาได้มาเห็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ของที่นี่แล้วก็เขาอยากดูดาวก็เลยเลือกวันที่นี้ในจุดที่มีแสงไฟกับภาพเคลื่อนไหวกับภาพเคลื่อนไหวอย่างของเล่นที่เป็นชิ้นใหญ่ๆที่ต้องไปลงมือทำอันนั้นเด็กโตคนนี้ไม่สนใจแต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นแสงไฟที่กระตุ้นให้เขามองเห็นอย่างห้องที่เป็น time space space and time มันมีแสงไฟเขารีบเข้าไปหาเลยก็อันดับแรกเลยคือเราอยากให้น้องแบบว่าเรียนรู้เกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์แล้วก็ออกมาเปิดหูเปิดตาประมาณนี้ค่ะให้น้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์อะไรค่ะแล้วก็ให้มาเพราะว่าน้องเคยถามสนใจเกี่ยวกับพวกเรื่องดาวน้องเคยถามก็เลยพามาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันน้องเขาจะชอบแบบพวกกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะชอบแบบว่ามีซุ้มกิจกรรมแสดงอะไรให้ทดลองให้อะไรอย่างเงี้ยส่วนเด็กๆที่เข้าร่วมงานต่างก็รู้สึกสนุกและตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมต่างๆอย่างมากรวมทั้งได้รับความรู้จากนิทรรศการอีกด้วยชอบดูไดโนเสาร์ค่ะตัวมันคล้ายๆเหมือนท็อกตาค่ะแต่มันมีหนามมันคมๆค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะหนูชอบไดโนเสาร์กินพืชค่ะแต่ว่าคือมันไดโนเสาร์ใจร้ายมันก็คือทีเล็กค่ะได้ความรู้กับวิทยาศาสตร์แล้วก็ด้านต่างๆเนี่ยครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นยังไงครับความเป็นมาเป็นไงครับอยากเรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์อะไรอย่างนี้ครับว่ามันมีจริงหรือเปล่าในท้องฟ้าจำลองมันมีดาวเป็นรูปลักษณะยังไงบ้างชอบสิงโตด้านอาจารย์ปรินทานวงศ์รักษาการหัวหน้าส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพกล่าวถึงความสนใจทางวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันว่าเราจะเห็นได้ถึงความสนใจจากเด็กที่มีมากขึ้นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหากเกิดการถกเถียงกันด้านวิทยาศาสตร์ก็จะมีเด็กหรือเยาวชนเข้ามาร่วมให้ข้อมูลหรือมารับรู้ข้อมูลด้วยซึ่งส่วนตัวก็รู้สึกดีใจที่เด็กและเยาวชนให้ความสนใจทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นแม้จะมีจำนวนอัตราการเกิดที่ลดลงก็ตามแต่จำนวนคนที่เข้าชมท้องฟ้าจำลองก็ไม่เคยลดลงคือจากมุมมองส่วนตัวเนี่ยเห็นแล้วว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยมีช่องทางหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็พบว่าเนี่ยตอนที่มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับแง่มุมทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายคนจะสามารถเข้าร่วมได้นะครับผมก็เลยเดาว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าแต่ก่อนผู้ปกครองก็สนับสนุนมากขึ้นโรงเรียนก็สนับสนุนมากขึ้นเช่นเดียวกันอย่างท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเนี่ยเราทราบกันดีแล้วว่าประชากรเด็กเนี่ยลดลงแต่คนที่มาเยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยจำนวนที่มาชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้ซึมซับเรื่องของวิทยาศาสตร์มากขึ้นและได้รับความรู้ที่หลากหลายพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของชาติให้สมกับคำขวัญของเด็กในปี2563นี้เด็กไทยรู้ใหม่รู้รักสามัคคีที่คนในเมืองไทย
อรพันธ์เปี่ยมชูชาติถ่ายภาพนันทพงษ์ม่วงพินทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬารายงานครับ